ลิปนี้พ่อจะมาอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังอีกนะเก่งเดี๋ยวนี้พูดเก่งแล้วนะนะคลิปนี้พ่อจะมาอ่านตอนเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีทรัพย์มากและสูงศักดิ์มาดูนะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรพุทธเจ้าท่านตรัสไว้กับมาริกาท่านบอกว่ามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแขนใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์และเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากและสูงศักดิ์ต่อไปก็นำไปปรับใช้นะลูกนะ